วัสดีค่ะลูกทุ่งออนไลน์ค่ะเทรนด์ใหม่ของคนลูกทุ่งค่ะสวัสดีนะคะลูกทุ่งออนไลน์ค่ะเรากำเนิดเกิดจากเรารวมตัวของกลุ่มดีเจนะคะแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งค่ะจุดกำเนิดของเราก็คือว่าเรามองว่าตอนนี้แพลตฟอร์มของลูกทุ่งอะค่ะเพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในสื่อเก่าไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือเป็นทางด้านสื่ออื่นในส่วนของทางออนไลน์ที่ทำอย่างเต็มรูปแบบอะค่ะที่มีการจัดรายการนะคะยังไม่มีเราก็เลยคิดว่าเป็นการรวมตัวแล้วเราก็ทำแพลตฟอร์มทางด้านออนไลน์ขึ้นมาช่องทางของลูกทุ่งออนไลน์มีทั้งหมด3ช่องทางนะคะในการที่จะรับชมรับฟังได้ก็คือไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะคะแล้วก็ TikTok ค่ะในส่วนของการจัดรายการเราจะเริ่มตั้งแต่เช้านะคะ9โมงเช้าค่ะเราเริ่มจาก9โมงถึง10โมงเนี่ยจะเป็นมูเตออนไลน์ค่ะก็จะมีอาจารย์บอยนะคะจะมาให้คำแนะนำดีๆว่าวันนี้เราควรจะใส่เสื้อผ้าสีอะไรดีหรือวันนี้ควรจะก้าวเท้าออกจากบ้านนะคะด้วยเท้าไหนดีนะคะหรือทุกวันทุกเดือนนะคะวันที่เป็นวันความหวังของชีวิตเราก็คือวันที่1กับวันที่16นะคะก็จะบอกได้ว่าวันนี้เราควรจะซื้อลอตเตอรี่จากที่ไหนดีนะคะอาจจะเป็นถังขยะหรือไปอยู่ตรงจุดไหนจุดหนึ่งนะคะที่จะทำให้สามารถเราได้เงินได้ทองจากการซื้อลอตเตอรี่ค่ะแล้วก็ในชั่วโมงถัดมาเนี่ยก็จะเป็นช่วง10โมงถึงบ่ายโมงนะคะก็จะเป็น VJ นะคะมี VJ จุ๊บแจงนะคะพี่แหม่มรวิตาด้วยพี่แหม่มรวิตาด้วยนะคะก็จะมาเปิดเพลงนะคะพร้อมกับ MV เพลงหวานๆซึ้งๆนะคะ เกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งการให้กำลังใจนะคะเริ่มวันที่สดใสแล้วก็ในช่วงบ่ายนะคะบ่ายโมงถึง4โมงเย็นก็จะเป็นเหล่าซุปตาที่เป็นศิลปินค่ะไม่ว่าจะเป็นปีเตอร์พี่ปีเตอร์ Fortify นะคะแล้วก็มีน้องเอ็มธีรพลค่ะนะคะจะก็จะมาร่วมเป็นซุปตาพาแซ่บค่ะแล้วก็ตกเย็นนะคะเริ่มตั้งแต่ปิดท้ายตั้งแต่5โมงเย็นนะคะจนถึง2ทุ่มนะคะก็มาจะเจอกับจุ๊บแจงค่ะ VJ จุ๊บแจงลูกทุ่งออนไลน์ซึ่งช่วงนี้นะคะเราก็หลายสไตล์มากเลยจะเป็นการให้กำลังใจกับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขอเพลงได้ตามคำขอพูดคุยกันแล้วก็ให้ทุกคนได้ผ่อนคลายจากการทำงานด้วยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถติดตามลูกทุ่งออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะผ่านทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยค่ะยังไงก็ฝากเอาไว้ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเขียนคำว่าลูกทุ่งออนไลน์แค่นี้ละค่ะก็จะเจอกับพวกเราค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยในทุกช่วงเนี่ยเรามีการเปิดสายหน้าไมค์นะคะให้แฟนคลับต่างๆอยากขอเพลงอยากพูดคุยแสดงความคิดเห็นหรืออยากจะบอกเล่าความรู้สึกต่างๆในช่วงวันที่ผ่านมาเหล่า VJ ของเราทั้งหลายเนี่ยก็เปิดสายที่จะพูดคุยกับแฟนคลับอยู่แล้วค่ะแล้วก็ในทุกๆเดือนเราจะมีกิจกรรมนะคะที่จะออกต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันที่เป็นกิจกรรมอบอุ่นซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยเราจะไปที่สกลนครนะคะก็ฝากให้ทางแฟนคลับทุกท่านนะคะร่วมกิจกรรมกับเราแล้วเราก็จะคัดสรรนะคะคัดเลือกว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะไปร่วมทริปกับเราที่จังหวัดสกลนครชื่อกิจกรรมของเราคือฟาร์มฮักณสกลนครค่ะก็เรียกได้ว่าลูกทุ่งออนไลน์เป็นเทรนด์ใหม่ของคนลูกทุ่งจริงๆนะคะยังไงฝากไว้ด้วยเพราะว่ายังไม่มีลูกทุ่งที่ไหนนะคะที่เราจะลุยแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เหมือนพวกเราค่ะเต็มรูปแบบพบกับเราได้ในเร็วๆนี้ค่ะ18มกราคมนี้ค่ะ